ในมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวชุมชนบ้านในปัจจุบันนะครับจึงทำให้น้องชาวแม่ภูเขาได้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระศาสนาในตะกอนบ้านแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้ามาบรรพบุรุษประสบผลประจำทุกปีที่วัดเบญจมาศโพธิ์ภูสิตวนารามนี่คือผลงานของโครงการพระธรรมจารีในการเผยแผ่ด้วยรับการประดับประดาจากญาติโยมทั้งหลายที่มาเป็นเจ้าภาพบริจาคบริจาคเอาไปประดับทุกปีปัจจัยทั้งหลายที่ญาติโยมนำบริจาคเป็นเจ้าภาพนั้นส่วนหนึ่งนั้นก็จะทำเอาไปประดับบริจาคเพื่อประดับบริจาคเป็นและก็เป็นค่าพระทหารถวายแก่พระสุตตมเณรตลอดทั้งปีเอาไปจัดการจัดรักษาโรคนอกจากนั้นก็ยังนำไปเป็นปัจจัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งในรอบ6ปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์ก็ดูครับเราก็เลยจัดธรรมะสัญจรพระเหลืองหุ่นลอยตาม